นี้เป็นไงบ้างครับก็เราตอนนี้ตัวหลักวันนี้เราแบน2ตัวแล้วก็มีตัวกองหลังบาดเจ็บหลายตัวนะครับเราก็หมุนเวียนผู้เล่นกันนะครับเป็นแนวครึ่งแรกเราอาจจะอึดอัดหน่อยเข้ามารับแล้วก็รอโต้แต่ก็ต้องชมครับชื่นชมกับทีมเล่นดีนะครับเพียงแต่เราไปกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เราเน้น3ด้านในทุกๆแมตช์นะครับเกมสวยงามบ้างไม่สวยงามบ้างก็ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ช่วยกันเล่นแล้วก็สู้กันจนได้ประตูมานะครับแล้วแมตช์ที่จะไปเยือนในวันที่18นี้เป็นยังไงบ้างครับก็18เราก็ต้องตามเกมของเรานะครับเราก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราต้องเน้นเรื่องของการเก็บ3แต้มอะไรเงี้ยฟุตบอลบางแมตช์อาจจะไม่สวยงามบ้างสวยงามบ้างนะครับแต่ก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจเชียร์ให้เรารู้สึกนักบอลก็มีความมุ่งเขินนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับ3แต้มมอบให้กับทุกคนครับขอบคุณครับ